สวัสดีครับว่าจ่าภาษาชาวบ้านครับเป็นรายการถ่ายทอดสดๆจากถนนมิตรภาพสัญจรไปยังอันจังหวัดนครราชสีมามาถึงบัวไร่ครับเจอด่านบัวไร่ครับเจอด่านบัวไร่อ่ะครับเป็นด่านอยู่ตั้งอยู่ไฟแดงเลยนะครับเดี๋ยวสิลงไปจะเข้าตั้งไฟแดงติดไฟเขียวไปพอได้อ่ะครับเป็นด้านสพบัวไร่นะครับไฟแดงไฟเขียวแต่ว่ารถบ่สามารถไปได้ผมบ่แน่ใจว่าเดี๋ยวสิลงไปอ่ะครับขนาดไฟเขียวรถยังไปบ่ได้เลยอ่ะปิดทางเดียวไฟแดงเนี่ยไฟเขียวเนี่ยรถไปบ่ได้เลยเนี่ยมาปิดกันอยู่ตรงถนน4เลนเลยผมไม่แน่ใจมันตรวจโควิดตรวจเยอะหรือตรวจยังเดี๋ยวผมสิเข้าไปเบิ่งอ่ะครับบอกแล้วครับบอกแล้วรู้ว่าผมไปแล้วครับป้ายเบอร์มี่อะครับทัศนัยนคราวนากุลซื้อไปเบิ่งมองตรวจเงี้ยวอ่ะครับโอ้ยมวนกรุ๊ปเลยครับลงมาหลายเลยล่ะครับผมพามาเบิ่งด่านตรวจเงี้ยวของสพบัวไร่รถเนี่ยนะเปิดทางเลนเดียวนะครับไฟเขียวกับบ่สามารถมาได้เปิดทางเลนเดียวไฟเขียวกับบ่สามารถมาได้สวัสดีครับมาหยังผ่านเล็กน้อยจบแล้วผ่านหรือบ่ผ่านเล็กน้อยมันผมเขาต้มนี่นี่ออกมาเนี่ยมันได้แบบโดนนิดหน่อยครับเนี่ยพึ่งเงี้ยวอ้าวพึ่งเงี้ยวอ้าวสวัสดีครับผ่านมั้ยสิถ้าเงี้ยวบ่ออกปล่อยไปอ้าวคือปล่อยอ่ะฮะมันบ่ปวดสิให้มันเงี้ยวได้บ่ขอบคุณครับอยู่ไสผู้นึงอ่ะอยู่ในห้องน้ํามันเงี้ยวบ่ออกเงี้ยวบ่ออกเป็นน้ํามาแม่เนี่ยรถทั้งเม็ดที่จอดอยู่เนี่ยถูกเขาเอื้อนลงมาตรวจเหี่ยวเม็ดเลยเนี่ยทั้งเม็ดเนี่ยของเฮารถคันไหนรถตู้บ่ผู้โดยสารบ่เอาผู้โดยสารจริงๆรู้บ่ว่าผู้โดยสารเขาบ่มีอำนาจตรวจเขาบ่มีอำนาจตรวจผู้โดยสารน่ะรู้บ่บ่รู้อันนี้เขาขึ้นรถเฮามาบ่ไปพาไปเบิ่งดูอยู่ไสตรวจผ่านหรือตรวจบ่ผ่านเพิ่งจอดเหี่ยวมาบ่เอาอยู่ห้องไหนอ่ะเข้าไปเอิดมั้งด้วย
ยู่ห้องใดฮะอยู่ห้องใดซื้อหยังโอเคห้องใดล็อกห้องอีกเขาล็อกห้องพร้อมเนี่ยเนี่ยอยู่นี่ล็อกห้องพร้อมก็ให้เข้าไปเลยสภ.บัวลายมีคนหนึ่งอยู่ข้างในรู้บ่ว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาตรวจเงี้ยวเนี่ยบ่สามารถดำเนินการยังได้เอาไปโรงพักก็บ่ได้บ่ไม่ใช่เสพครับเป็นข้อหาเสพซื้อต้องรอผลยืนยันต้องเอาไปฟื้นฟูบ่แม่นเอาไปส่งสารส่งสารบ่ได้ทาอยู่นี่ล่ะรอเบิ่งว่าสิตรวจผู้ใดอีกบ่เขาให้เลื่อนบักงัวก็กูเลื่อนแล้วไงบักเห็บหมาเห็บหมาเขามาเห็บหมาก็พูดได้ดอกพวกหมารับใช้ตำรวจอยู่เลาะนี่แหละบ่เอิ้นเลยบัดนี เอาผู้ใดที่ถูกตรวจเยี่ยวพ่อนะครับคำสั่งใหม่จากผบ.ตร.นะครับออกมาแล้วว่าก่อนที่เอาไปส่งศาลบ่แม่นคำสั่งของผบ.ตร.เป็นคำสั่งของอัยการสูงสุดในการตรวจเรื่องกับฟ้องยาเสพฐานเสพยาเสพติดถ้าเสพข้อหาเดียวอ่ะบ่มีเสพครับอ่ะจะต้องส่งไปฟื้นฟูอ่ะบ่แม่นส่งไปโรงพักเขาไว้เปิดเขาล็อกไว้ข้างในเปิดบ่ได้บัดนี้ให้รถแล่น3เลนแล้วเมื่อกี้นี่บีบรถมาแล่นเลนเดียวรถติดยาวเลยครับเอามาตรฐานไหนที่บอกว่าเสพที่สงสัยเขาอ่ะเป็นคำสั่งของอัยการสูงสุดซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาไว้เลยชัดเจนเลยครับว่ากรณีที่เสพขอหาเสพแล้วตรวจพ่อชีสีม่วงเนี่ยนะต้องประสานงานแล้วก็ส่งไปบำบัดบ่แม่นส่งมาศาลตำรวจบ่สามารถส่งฟ้องได้อ่ะครับต้องไปเบิ่งผมนำเสนอไปเมื่อเร็วๆเนี่ยภายในเดือนนี้แหละเป็นคำสั่งของอัยการสูงสุดบ่มีนะบ่เอิ้นมาเลยบัดนี้มิดจัดรถกะโล่งดีครับอยู่ทางไหนอย่าคนล่ะบ่รู้ครับไอ้ตัวบ่สิไปเฮ็ดงานอยู่ไสเนี่ยเสียเวลาหมดเลยเสียเวลาทุกคนเลยเสียเวลาทุกคนเลยเขาบ่ให้เปิดอ่ะเปิดบ่ได้มันปิดไว้ต้องฝากผู้การฝากท่านผู้การนี่ด้วยครับเบิ่งให้แน่เอารอๆนะคนนี้รอๆนะบ่ญาติเขาขังร่วมบ่เจ้าอ่ะเนี่ยผมนั่งอยู่ครับอ้ายบ่อยู่ข้างในครับขี่บ่ออกเหี้ยบ่ออกโอ้ยยาวมา3กิโลนี่เนาะหัวก็เหี้ยวเหี้ยวนี่ครับพอคอนี่นะพอเหี้ยวบ่ออกเป็นหยังเขาเอาไปขังไว้บัดคันเหี้ยวบ่ออกไปเปิดก็บ่ได้ครับเนี่ยไปเปิดเนี่ยเขาล็อกไว้ข้างในรถก็บ่เอิ้นแล้วถ่ายแม่งอยู่นี่ล่ะบ่ต้องไปไสดอกเป็นคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุดที่มีถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมอ่ะ
เพราะว่ามีคำพิพากษาศาลฎีกาว่าผู้ที่เสพอย่างเดียวอะครับบ่มีครับมีโทษเสพอย่างเดียวนะบ่สามารถส่งฟ้องได้ต้องเข้าไปสู้กระบวนการบำบัดบ่สามารถส่งศาลได้อะเบิ่งข้างในในเขาไปมันบ่เข้าไปอ่ะมันบ่ให้เข้าไปเขาล็อกไว้เข้าไปบ่ได้ต้องท้าผู้การนะครับท้าผู้การมาเมื่อกี้รถติดยาวเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังมันบ่ชัดบ่ชัดท้ายไหมเปิดหน้าออกเออเออแจ้งยังปังไปนี่ห่วยว่าผมจังเกือบครับฮะน้ำเลยสมยังจังเกือบว่าเจ้าขับรถไม่ได้ใส่กาลสินเมืองหยังบ้านอำเภอหยังอำเภอเมืองเก็บภาพผู้โดยสารไปเหตุการณ์เหตุงานเไปแล้วด้านเลิกแล้วป้ายด้านกระบอกไปติดนะป้ายด้านกระบอกติดปล่อยรถแล้วเมื่อกี้รถติดตั้งแม่งกลางไฟแดงเลยตั้งด้านกระไดยังไม่เลิกคุณยังจอบบอดอยู่ทั้งคุณล่ะไอ้ผู้โดยสารในรถตู้แต่นี่จักสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ถ้าทั้งนี้เขาก็บ่เปิดบ่ตั้งแล้วก็มีตะบีไปทั้งคุณแล้วเอากล้วยเอาหยังออกแล้วไอ้ที่ยืนตรวจถ่ายตรวจเหี้ยวอยู่นี่ก็บ่ยืนบ่อยู่บ่รู้ว่าไปไสมันแล้วอันเนี้ยที่ยืนตรวจเหี้ยวอยู่เนี่ยเต็มอยู่นั่นน่ะแนวตรวจน่ะตรวจได้เซาพุ่นแล้วการตรวจก็บ่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่185คือการตรวจเนี่ยนะถ้าสิตรวจเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขามาร่วมด้วยอยู่ฟังทั้งคุณสิมีกล้องวงจรปิดอยู่ตัวนึงฟังทั้งคุณนะครับบ่บอกว่าอยู่หม่องใดอ่ะส่องมาทั้งนี้แล้วกันเอาไปถามเขามันเสียเวลามันช้าเด้สิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดทาคนเดียวรถมืดขั้นน่ะทาคนเดียวอ่ะเอาลองโทรหาภูมิกับในเด้อเบอร์ภูมิกับสพบัวไร่มีบ่โทรหาภูมิกับให้แน่ผู้ใดมีลองเสิร์ชหาภูมิกับสพบัวไร่โทรหาภูมิกับให้แน่ครับกรณีที่นําชาวบ้านที่เหี่ยวบ่ออกเอาไว้อยู่ทั้งในอ่ะสวัสดีครับเห็นบอกว่ามีคนหนึ่งที่ฉี่ไม่ออกอยู่ข้างในเหรอครับสวัสดิ์อ๋อก็เขาฉี่ข้างในแล้วฉี่ข้างในม่วงหรือไม่ม่วงม่วงถ้าม่วงเนี่ยจริงๆการดำเนินการของเราดำเนินการยังไงครับท่านโรงพักแล้วส่งไปไหนต่อโรงจริงๆอันนี้เราคุยกันนะเนาะอันนี้เป็นผู้โดยสารการส่งที่โรงพยาบาลจริงๆเนี่ยถ้ามันฉี่สีม่วงวันนี้ท่านต้องปล่อยตัวเขาไปก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เสพครับนะใช่ต้องออกหมายเรียกแต่ท่านทราบหรือไม่ว่ามันเป็นคำสั่งของอัยการสูงสุด
ที่มีถึงผบ.ตร.ไปแล้วอ่ะครับว่ากรณีที่เสพขับอย่างเดียวเสพอย่างเดียวเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนจะเอามาฟ้องไม่ได้แต่ที่ฟ้องไปแล้วถ้าอยู่ในกระบวนการก็ต้องยกฟ้องท่านชาววัดทราบอยู่เนาะครับทีเนี้ยเขาก็กังขาว่าทำไมถึงไปล็อกไว้แค่นั้นแหละที่ล็อกห้องอ่ะล็อกห้องอ๋อทำประวัติอยู่สรุปว่าฉี่สีม่วงถ้าฉี่สีม่วงแล้วก็จริงๆนำตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยการนำตัวไปโรงพยาบาลก็คือหมายถึงว่ามันก็ตรวจเบื้องต้นเหมือนกับท่านไม่ต้องนำตัวไปโรงพยาบาลท่านก็ทำบันทึกที่นี่ท่านก็ปล่อยตัวได้เพราะว่าท่านก็นำฉี่ตรงนี้ส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9หลังจากส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์ถ้าผลยืนยันมาว่าม่วงจริงท่านก็ค่อยเรียกหมายเรียกออกมาท่านทำเหมือนที่ศรีดาจริงไม่ต้องส่งพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับท่านมีอำนาจอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงคืออย่างนี้ไอ้ถ้าม่วงเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างเพราะว่าไอ้ผู้โดยสารมันรอเยอะรอทั้งคันก็ขออนุเคราะห์ท่านว่าเห็นแก่ผู้โดยสารที่รออยู่ทั้งหมดนะแต่ม่วงท่านก็ดำเนินการไปไม่ว่านะก็แค่นั้นเองท่านสวัสดิ์วิชัยวิจัยปานเงินฝากท่านด้วยนะสรุปว่าท่านจะยังเอาไปโรงพยาบาลไหมฮะคืออย่างนี้ไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้เครื่องตรวจเบื้องต้นกับท่านไม่ได้ตรวจแบบคัดแยกสารโรงพยาบาลนี่ที่คัดแยกสารมีอยู่ที่เดียวคือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9เท่านั้นเองไอ้พวกฉี่พวกเนี้ยท่านจะจับท่านจับไปเลยท่านจะทำไงก็ทำเข้าสู่กระบวนการของท่านไม่มีใครคัดค้านท่านหรอกเพราะว่าท่านทำที่ทำนะถ้ามันถูกท่านก็ทำไปนะครับก็ฝากท่านนะครับท่านทีนี้ฝากในฐานะท่านที่เป็นผู้ควบคุมด่านทีนี้รถมันติดมากตรงที่ไฟแดงท่านทำยังไงก็ได้ท่านจะตั้งด่านทำยังไงก็ได้ขอให้ระบายรถช่วงที่มันติดท่านก็ระบายรถหน่อยแล้วไฟเขียวเนี่ยมันไปไม่ได้เนาะขอบคุณมากครับสวัสดิ์สวัสดีครับมีอยู่กี่รายฮะข้างใน3รายเพราะช่วงระดมพอดีอันนั้นผมไม่ได้แย้งหรอกว่ามันระดมหรือยังไงแต่เพียงแต่ว่าไอ้ที่เสพครับอันนี้ต้องเอาให้หนักแต่ที่ไอ้เสพที่มาพูดโดยสารจริงๆเนี่ยมีใครมีบัตรของปปส.มั้ยฮะมีท่านมีอยู่เนาะท่านมีหรือว่าคนอื่นมีคนอื่นมีเนาะไม่ใช่ท่านนะเดี๋ยวพอไปตรวจแล้วไม่มีไม่ใช่ท่านมีบัตรปปส.หรือบัตรปป2ใครมีบัตรปป2ครับปป2ก็มีอยู่ข้างในนะเข้าเวรกับท่านนี่นะอ๋อขอบคุณครับครับสิไปใช้อ่ะรถวาแลนสิคือตามเอกสารของทางสำนักงานอัยการสูงสุดไฟเขียวพอดีท่านสิครับไปแล้วครับท่านสิดำเนินการส่งไปตรวจยุทธหรือไปส่งฟ้องส่งไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลตรวจอยู่โรงพยาบาลมันก็เป็นตรวจพื้นตรวจขั้นต้นเพียงขั้นต้นแค่นั้นเองมันบ่ได้ตรวจแบบคัดแยกสารนะถ้าบ่กดดันแบบนี้ก็บ่เปิดประตูออกมาหากันน่ะแม่นบ่ล่ะผีสังเทวดาที่บ่เห็นตัวยังพูดคุยกันได้อันนี้คนแท้ๆยังไปล็อกห้องอยู่ข้างในให้เขาสอบถามได้มันจะได้บ่ต้องข้างแข้งใจอ่ะคือเฮ็ดอีหยังบ่ต้องรับๆรอๆเฮ็ดหยังตรงไปตรงมาจบสรุปว่ามีอยู่3รายอยู่ข้างในอ่ะ
บ่ได้ขอเบิ่งบัตรหรอกเพราะว่ารีบเดินทางเดี๋ยวนี้ตรวจฮอดผู้โดยสารที่จริงอ่ะตรวจผู้โดยสารมันตรวจบ่ได้บ่มีอำนาจยังให้ตรวจสู่ประเด็นนี้ก็หลุดแล้วสู่ประเด็นนี้ก็หลุดถ้าสิสู่นะขอยุติการถ่ายทอดสดไปเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ